ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ตและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะสวัสดีค่ะคุณโจ้นะคะวันนี้เราก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะคะที่วัดภูจวงช่วงนี้คงยังไม่ได้ไปไหนอะค่ะที่จะทำคงจะอยู่ที่นี่เยอะเลยนะคะแล้วก็อนาคตอันใกล้ๆเนี้ยก็จะต้องท่านอาจารย์จะได้มีข้อมูลอะไรเพิ่มขึ้นอีกเยอะเพราะว่าถ้าเกิดช่วงไหนที่ทำวิทยานิพนธ์มาตอนที่เรียนปริญญาโทค่ะมันก็จะมีข้อมูลมาใหม่ๆเยอะนะคะเยอะขึ้นแล้วก็เป็นข้อมูลที่อยากจะนำเสนอแต่บางเรื่องเนี่ยมันพูดไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับคนฟังไม่อยากฟังเลยนะคะเพราะว่าพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วบางคนก็คิดว่ามันเป็นเพียงทฤษฎีแต่ความจริงคำว่าทฤษฎีอย่างในพระไตรปิฎกเนี่ยทุกอย่างที่อยู่ในพระไตรปิฎกที่เป็นพุทธพจน์ของพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นได้แต่เราเนี่ยส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยมักจะเอาตัวเองศูนย์กลางค่ะพอเราฟังไม่รู้เรื่องปุ๊บเนี่ยเราจะคิดว่าคนอื่นก็ฟังไม่รู้เรื่องเราก็เลยสรุปว่าแบบนี้มันไม่รู้เรื่องบางทีมันก็ต้องใช้ความพยายามในการที่จะเรียนรู้ค่ะอย่างเช่น อย่างตัวเองเรียนอภิธรรมแล้วก็อภิธรรมเนี่ยปริเฉดสุดท้ายเนี่ยอภิธรรมตสังคหะค่ะปริเฉดสุดท้ายเนี่ยว่าด้วยเรื่องของกรรมฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยรู้เลยว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยในพระพุทธศาสนาเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยในการเรียนเรื่องจิตเนี่ยก็เพื่อวิปัสสนากรรมฐานผู้ที่เป็นเรียกว่าเป็นต้นของอภิธรรมเนี่ยก็คือพระสารีบุตรพระสารีบุตรเองเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีปัญญามากแจกแจงรายละเอียดธรรมะต่างๆได้เยอะท่านจึง อธิบายสิ่งต่างๆเนี่ยในรูปแบบของจิตโดยตรงในรูปแบบของจิตโดยตรงอธิบายโดยไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาจิตแบบนี้มันเป็นแบบนี้จิตแบบนี้มันเป็นแบบนี้แล้วคนที่ฟังพระสารีบุตรเองก็ต้องไปในแนวเดียวกันกับท่านแล้วก็มีอภิธรรมเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอภิธรรมในการศึกษาหรือการศึกษาเรื่องจิตกับกายเนี่ยก็เป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมเพราะฉะนั้นในสมัยที่มีพระไตรปิฎกเกิดขึ้นเนี่ยคัมภีร์พระอภิธรรมเนี่ยยังไม่มีนะคะที่เขาบอกว่าพระสารีบุตรเป็นต้นของพระอภิธรรมเนี่ยพระอภิธรรมเองเนี่ยก็ยังอยู่ในส่วนของตอนที่มีการทำสังคายนาครั้งที่หนึ่งโดยมีพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยเป็นองค์อุปถัมภ์การสังคายนาหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานไปแล้ว3เดือนเนี่ยสังคายนาครั้งที่หนึ่งเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีพระไตรปิฎกนะคะแต่มีการเขาเรียกว่ามีการชำระสังคายนาพระธรรมวินัยเขาเรียกแบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าสังคายนาพระไตรปิฎกเขาเรียกว่าสังคายนาพระธรรมพระวินัยทีนี้พระธรรมกับพระวินัยเนี่ยนะคะพระธรรมกับพระวินัยเนี่ยก็มีพระอภิธรรมอยู่ในนี้ด้วยตั้งแต่ครั้งแรกเลยบางคนเนี่ยสับสนสวัสดีค่ะพี่เจนบางคนเนี่ยอ่านเหมือนกับคนฟังความไม่จบอ่ะความพูดไทยไม่ค่อยชัดคนฟังความไม่จบหรือคนที่ไม่ละเอียดในการฟังความพอเราอ่านหนังสือมันนิดเดียวเราก็มาสรุปเลยค่ะโอ้พระไตรปิฎกเนี่ยพระอภิธรรมเนี่ยเพิ่งมาเกิดขึ้นในยุคหลังพระอภิธรรมเนี่ยมาเกิดขึ้นจากหลังสังคายนามาเกิดขึ้นตอนสังคายนาครั้งที่3แล้วไปบอกคนอื่นทั่วไปหมดเลยทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับพระไตรปิฎกจริงๆแล้วเนี่ย
มันน่ากลัวตรงนี้ค่ะการฟังอะไรไม่จบเนี่ยแล้วถ่ายทอดเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราจะถ่ายทอดอะไรให้ใครฟังแล้วถ้าเกิดว่าการถ่ายทอดนั้นมันมีผลเสียด้วยเนี่ยต้องมีสติในการพูดเคยได้ยินค่ะเนี่ยไม่ยอมรับอภิธรรมอภิธรรมเนี่ยมีมาจากหลังสังฆานาแล้วครั้งที่3ต้องไปศึกษาว่าเส้นทางของพระไตรปิฎกเนี่ยเกิดขึ้นยังไงก่อนจริงๆแล้วเนี่ยพระไตรปิฎกเองเนี่ยไม่ได้มีการมาเขียนกันหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานนะคะเริ่มเขาเรียกว่าถ้าเกิดเป็นโลกปัจจุบันอะโลกปัจจุบันภาษาปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการทำโครงการรวบรวมพระธรรมพระวินัยเนี่ยตั้งแต่สมัยที่พระองค์เนี่ยยังทรงมีชีวิตอยู่เลยมีการรวบรวมแล้วค่ะมีการรวบรวมมีการเก็บพระธรรมกับพระวินัยเนี่ยเป็นหมวดหมวดด้วยนะต้นแบบก่อนที่จะมีการทำสังฆานาพระธรรมพระวินัยเนี่ยเขาเรียกว่าณวังคสัตถุศาสตร์ณวังคคือณวะ9นะคะณวังคสัตถุศาสตร์ไม่แน่ใจว่าในนี้มีหรือเปล่านะคะว่ามีอะไรบ้างตอนนั้นตัวเองแบบว่าทึ่งมากค่ะณวังคสัตถุศาสตร์เนี่ยไม่รู้ว่าในพุทธธรรมเนี่ยมีหรือเปล่าณวังคสัตถุศาสตร์นะคะณวังคสัตถุศาสตร์เนี่ยเป็นการรวบรวมคำสอนของพุทธเจ้าเป็นหมวดหมู่แบ่งเป็นร้อยแก้วร้อยกองแบ่งเป็นพระธรรมแบ่งเป็นพระวินัยส่วนในพระธรรมเนี่ยคำว่าพระธรรมเนี่ยก็จะมี2 อย่างผสมกันอยู่ในนั้นคือพระสูตรกับพระอภิธรรมพระสูตรเนี่ยก็จะว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับการเล่าเรื่องต่างๆอย่างเช่นเล่าเรื่องท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีเล่าเรื่องพระเจ้าประเสนที่โกศลอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงเสด็จไปที่ไหนก็แล้วแต่ก่อนที่พระอานนท์เนี่ยจะเป็นพุทธอุปถากเนี่ยพระอานนท์ได้ถวายขอพรพระพุทธเจ้าไว้ว่าถ้าเกิดว่าให้หม่อมฉันเนี่ยเป็นพุทธอุปถากเนี่ยขอพรพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าหม่อมฉันไม่ได้ติดตามพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปด้วยเนี่ยขอให้พระพุทธเจ้ากลับมาเนี่ยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเพราะว่าถ้ามีใครถามนะถ้ามีใครถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้ามีใครถามว่าพระพุทธองค์เนี่ยเสด็จไปที่ไหนไปทำอะไรเนี่ยถ้าหม่อมฉันบอกว่าไม่รู้ถ้าหม่อมฉันบอกว่าไม่รู้เนี่ยมันก็จะไม่เป็นที่น่าเชื่อถือเพราะว่าเป็นพุทธอุปถากเนี่ยมันก็ต้องได้รู้เรื่องของพุทธเจ้าอะมีหลายอย่างนะคะแบบเนี้ยที่พุทธเจ้าเนี่ยทรงทำกับผู้ที่เป็นคนสนิทเนี่ยคนสนิทเองเนี่ยมันก็ต้องมีเครดิตอะมันต้องมีเครดิตมันมีหลายเรื่องที่พระอานนท์ขอพุทธเจ้าเอาไว้ตัดขอพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงอนุญาตบางคนบอกว่าเอ้ยอย่างเช่นคนที่ทำงานในปัจจุบันเนี่ยพอลูกน้องถามเนี่ยว่าไปทำอะไรมายังไงอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับงานนะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวทำอะไรยังไงเนี่ยเราเอ้ยแกเป็นลูกน้องแกไม่ต้องรู้หรอกฉันอยากจะรู้อะไรฉันจะบอกเองอะไรเงี้ยบางคนอย่างนั้นแต่โดยความที่เป็นผู้บริหารจิตใจระดับโลกของพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธองค์ทรงรู้วิธีการบริหารการอยู่ร่วมกันกลับมาเนี่ยมาเล่ามันคือให้ความสำคัญกับคนที่ใกล้ชิดนะคะกลับมาเนี่ยมาเล่าให้กับพระอานนท์ฟังพระอานนท์ก็ฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ร้อยค่ะร้อยเป็นร้อยแก้วร้อยกองไม่แน่ใจว่าเป็นร้อยแก้วส่วนใหญ่เป็นร้อยแก้วนะคะพระสูตรเนี่ยจะเป็นร้อยแก้วร้อยแก้วก็คือร้อยแก้วก็คือการเขียนธรรมดาธรรมดาการเรื่องราวค่ะอันนี้จำไม่สับสนนะคะระหว่างร้อยแก้วกับร้อยกองทุกวันนี้เออร์เลอร์ค่ะบางทีสวัสดีค่ะคุณธรรมรสนะก็เป็นร้อยก็นำเอาเป็นว่านำมาเล่าให้พุทธเจ้านำมาเล่าให้พระอานนท์ฟังพอพระอานนท์ฟังแล้วเนี่ยก็
จะมีลูกศิษย์สายพระอานนท์จะมีลูกศิษย์สายพระอานนท์ลูกศิษย์สายพระอานนท์เนี่ยก็จะท่องกันอะท่องสวดเหมือนกับที่เราสวดมนต์เนี่ยท่องเอาไว้ท่องเอาไว้มีอะไรมาก็เหมือนกับเขียนแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้เขียนเลยนะคะเขาใช้เขาเรียกว่าการทำเป็นมุขปาฐะโอ้สวัสดีค่ะคุณหมอเป้นะคะเป็นมุขปาฐะค่ะมุขปาฐะก็คือการสอนด้วยการบอกต่อการใช้การบอกต่อกันมาตลอดการท่องเนี่ยมันต้องอาศัยอะไรรู้ป่ะคะอาศัยความสามัคคีอาศัยความสามัคคีค่ะไม่ใช่ว่าต่างคนต่างท่องนะคะอย่างเช่นการทำสังคยานาพระไตรปิฎกเนี่ยผู้ที่ทำสังคยานาทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นพระอรหันต์พระอานนท์เนี่ยกว่าจะเข้าไปทำสังคยานาได้เนี่ยต้องทำตัวให้เป็นพระอรหันต์ซะก่อนถึงจะมีข้อมูลเยอะขนาดไหน ก็ร่วมทำสังคยานาไม่ได้การทำสังคยานาเนี่ยต้องเป็นพระอรหันต์แล้วในตอนที่ทำเนี่ยเขาจะมีการสวดค่ะพร้อมๆกันอย่างเช่นอย่างคุณหมอเป้เนี่ยคุณหมอเป้มีคาถาประจำตัวคาถาเดียวกันนะคะคาถาพระพุทธเจ้า5พระองค์นะโมพุทธายะยะถาพุทโมนะนะโมพุทธายะยะถาพุทโมนะท่องแบบเนี้ยเป็นคาถาประจำตัวเขาเรียกว่าคาถาพระพุทธเจ้า5พระองค์ท่องทีนี้เนี่ยเราก็คุยกันแล้วเราตรงกันนะนะโมพุทธายะยะถาพุทโมนะทีนี้ก็มีคนอีก2คน3คน4คน5คน6คน7คนมาอยู่รวมกันอ่ะตกลงเดี๋ยวเราจะท่องคาถานะโมพุทธายะยะถาพุทโมนะเนี่ยพร้อมๆกันท่องพร้อมๆกันต่างคนต่างไปเรียนรู้จากอาจารย์ที่อื่นมาแหละเอาคาถานี้ต่างคนต่างเรียนรู้กันไปแล้วก็เอามาท่องพร้อมๆกันนะโมพุทธายะอีกคนนะมาพุทโมนะอะไรอย่างเงี้ยท่องผิดอ่ะไอ้คนที่ท่องแล้วไม่เหมือนคนอื่นแหลมออกมาเนี่ยต้องปรับตัวเองเข้าหาหมู่ต้องปรับตัวเองค่ะอย่างเช่นท่องเพี้ยนไปคำหนึ่งท่องไม่ตรงกับคนอื่นเขาคนอื่นเขานะโมพุทธายะยะถาพุทโมนะนะโมพุทธายะยะถาพุทโมนะนะโมพุทธายะยะถาพุทโมนะเขาก็ท่องแบบนี้กันแต่ไอคนเนี้ยจะมายืนยันว่าเอ้ยฉันท่องถูกเนี่ยฉันจำมาอาจารย์ท่านบอกมาแบบนี้อะไรไม่ได้มันมีการทำสังคยานาแล้วเนี่ยคุณไม่เหมือนนะคุณต้องปรับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะมีเรื่องราวของพระไตรปิฎกเล่าให้ฟังก็มีการนวังคสัตถุศาสตร์เนี่ยพระอานนท์เนี่ยก็จะเป็นคนที่รับเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์เนี่ยเสด็จไปที่ไหนไปโปรดใครเป็นยังไงอะไรมาแล้วพระอานนท์ก็จับมาร้อยเรียงกันเป็นเรื่องราวเป็นหมวดหมู่ท่องมีลูกศิษย์สายพระอานนท์ซึ่งเป็นพระสูตรแล้วในส่วนของพระธรรมตอนนั้นเนี่ยพระธรรมตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีคำว่าอภิธรรมแต่มันมีพระอภิธรรมแล้วเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของหลายคนที่ปฏิเสธพระอภิธรรมหลายคนบอกว่าพระอภิธรรมเกิดขึ้นทีหลังปฏิเสธอภิธรรมเนี่ยเขามีตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่นั่นแหละค่ะแต่ว่ายังไม่ได้แยกคัมภีร์ออกมามีการแยกคัมภีร์ออกมาในครั้งที่เกิดการทำสังคยานาครั้งที่3ถึงจะมีการแยกพระอภิธรรมออกมาชัดเจนจึงเรียกการทำสังคยานาพระไตรปิฎกครั้งที่3ว่าพระไตรปิฎกแต่ตอนที่1ครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยเขาเรียกว่าการทำสังคยานาพระธรรมกับพระวินัยพระธรรมนั่นแหละค่ะก็คือพระสูตรกับพระอภิธรรมพระธรรมเนี่ยคือพระสูตรกับพระอภิธรรมพระวินัยก็คือพระวินัยแค่2อย่างณวังคสัตถุศาสตร์เนี่ยมีการรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าภาษาลีบุตรนะคะเป็นการรวบรวมหมวดธรรมอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยไปแสดงธรรมให้กับท่านอนาถปิณิกะเศรษฐีไปแสดงธรรมให้กับท่านยัสสะหรืออะไรก็แล้วแต่ไปแสดงธรรมมาเนี่ยภาษาลีบุตรเนี่ยจะนำหมวดธรรมค่ะการแสดงหมวดธรรมเกี่ยวกับเรื่องของจิตออกมาจากเรื่องราวต่างๆอย่างคนบางคนชอบฟังว่าเนี่ยจิตแบบนี้เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะภาษาลีบุตรเนี่ยจะนำหมวดธรรมนะคะออกมา
อธิบายอีกทีนึงว่าคนจิตแบบนี้เป็นแบบนี้จิตเทวดาเป็นยังไงก็รวบรวมเรื่องราวต่างๆแบ่งเป็นหมวดหมู่เป็นอภิธรรมแต่ตอนที่ทำสังฆยานาพระธรรมกับพระวินัยเนี่ยครั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยยังไม่มีคาถาวัตถุนะคะยังไม่มีคาถาวัตถุคาถาวัตถุเนี่ยว่าด้วยเรื่องของการถามตอบการถามตอบทำไมถึงเกิดคาถาวัตถุขึ้นมาต่อแต่ก็มีการเขาเรียกว่ามีการพูดถึงหรือการทำนายการพยากรณ์ข้างหน้าไว้แล้วว่าจะมีคัมภีร์หนึ่งเกิดขึ้นมาคัมภีร์เนี้ยมันจะเกิดขึ้นตอนที่ทำสังฆยานาครั้งที่หนึ่งไม่ได้เพราะอะไรเดี๋ยวเราก็มาคุยกันต่อว่าจริงๆแล้วพระไตรปิฎกเนี่ยในสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่เนี่ยมันมีเกิดขึ้นแล้วเหตุเกิดขึ้นจากท่านศาสดามหาวีระหรือศาสนาเชนหรือศาสนาที่แก้ผ้านะคะศาสนาเชนเนี่ยจะมีแบ่งเป็น2หมวด2กลุ่มศาสดามหาวีระเนี่ยเป็นลัทธิหรือศาสนาที่ไม่ใส่เสื้อผ้าเลยแล้วคนอินเดียเนี่ยนับถือมากที่สุดค่ะคนอินเดียเนี่ยนับถือมากที่สุดเขาถือว่าคนที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าได้เนี่ยไม่มีกิเลสมันสามารถที่จะพิสูจน์ได้จากการมองเห็นเนี่ยเชิงประจักษ์เขานับถือของเขาเราก็จะไปวิพากษ์วิจารณ์คือเราต้องยอมรับว่าใครคือสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยทำได้ยากมากมันต้องฝึกคุณต้องเคารพในสิทธิ์ของคนอื่นเขาจะแก้ผ้าเขานับถือกันมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะมันก็เป็นลัทธิเขาก็สอนดีอยู่นะเขาไม่ได้สอนให้คนทำบาปแต่เราจะไปขำแล้วจะไปหัวเราะบางทีเนี่ยตัวเองเดินทางไปที่ประเทศอินเดียอย่างเงี้ยแล้วบางครั้งพระธรรมวิยากรนะคะสวัสดีค่ะคุณอ้อยพระธรรมวิยากรหรือผู้ที่พูดอะบางทีก็มีการพูดไมค์กันอะไรกันผู้ที่พูดเนี่ยกับขำศาสนาอื่นเลยแบบเนี้ยดูเป็นเรื่องตลกการแห่เทพเจ้าของเขาซึ่งก็มีการแห่เทพเจ้ากันเนี่ยเกือบทุกวันเขาพระเจ้าเยอะมันเราว่าเขาเนี่ยไม่นับถือสิทธิของคนอื่นเนี่ยแต่เราเองก็ลืมนับถือสิทธิของคนที่ว่าแต่มันไม่ถูกไงเรากำลังคุยกันในฐานะที่เราเป็นรายการวิทยุเรากำลังพูดถึงกุศลกับอกุศลว่าเราไปขำเขาอะเราไปขำความศรัทธาของคนอื่นเราไปขำความดีของคนอื่นเราไปขำประเพณีเราไปขำวัฒนธรรมของคนอื่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจิตใจของเรามันไม่สวยจิตใจของเรามันไม่งามเลยงามเนี่ยในพุทธศาสนาหรืออันเนี้ยไปทำเขาเรียกว่าจิตโสภณะโสภณะจิตโสภณะจิตคือจิตที่งามค่ะจิตมันไม่งามการที่เราจะไปดูถูกความดีของคนอื่นไปดูถูกสิ่งที่คนอื่นเขาทำแล้วมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเรามันก็ไม่ได้ผิดศีลมันก็ไม่ได้ผิดธรรมอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเราต้องยกเว้นหัวใจของเราไว้ดีๆว่าเราอย่าไปพลาดนะคะอย่าไปพลาดดูถูกสิ่งที่คนอื่นเคารพอย่าไปพลาดดูถูกคนอื่นอย่างในอปริหานิยธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมก็มีอยู่ข้อหนึ่งเหมือนกันคือการเคารพสิ่งที่คนอื่นเคารพในสถานที่นั้นในแว่นแคว้นนั้นคำว่าแว่นแคว้นเขาใช้คำว่าแว่นแคว้นต้องไม่ดูถูกเหยียดหยามสิ่งเคารพของในสถานที่นั้นๆหรือในหลักธรรมเนี่ยในสัปปุริสธรรม7เนี่ยในสัปปุริสธรรม7เนี่ยก็จะมีอยู่ข้อหนึ่งข้อที่6รู้ชุมชนรู้ชุมชนก็คือรู้เข้าใจเคารพประเพณีวัฒนธรรมของเขารู้ชุมชนนะคะคือคุณต้องเข้าไปแล้วอ่ะเคารพมันจะดูถูกไม่ได้ตรงข้ามเราลืมไหมคะปากเราก็บอกว่าเราเคารพนะแต่คำพูดของเราท่าทางของเราแววตาของเรามันเหยียดหยาม
มันดูว่าเขาโง่มันดูว่าเขาไม่ฉลาดแบบเนี้ยเขาไม่ทำกันเราก็ไม่ชอบสายตาเหยียดหยามสายตาดูถูกสายตาว่าคนอื่นเขาตลกอะเรายังไม่ชอบเลยแล้วจะมีใครชอบไม่มีใครชอบค่ะในหลักของสัตบุรุษเนี่ยเขาจะไม่ดูถูกประเพณีวัฒนธรรมชุมชนคือเราเนี่ยมันคนละอันนะคะต้องแยกออกจากกันนะคะคือเราไม่ใช่ว่าเราไปทำตามเขาเขานับถืออะไรเราก็ต้องนับถือด้วยแต่ว่าเคารพไงอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งตัวเองสับสนนะคะตอนนั้นอ่ะแต่ก็ทำตัวไม่ถูกมีสำนักเข้าทรงอยู่สำนักหนึ่งนานมาแล้วตอนนั้นก็พอจะเริ่มมีเครดิตในสังคมนิดๆแต่ก็ไม่เยอะตอนนั้นไม่ได้มีสื่อออนไลน์อะไรนานมาแล้วค่ะแล้วก็มีสำนักอยู่สำนักหนึ่งเขาก็นิสัยดีนะตอนนี้ยังคิดถึงเขาอยู่เลยเขาก็เป็นเข้าทรงเป็นเจ้าเข้าทรงแต่ลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากอะเป็นเจ้าเข้าทรงแต่ลูกศิษย์เยอะมากตอนนั้นเนี่ยเขาทำการทำงานเปิดสำนักใหม่เขาก็ให้เกียรติเรานะตอนเราทำงานอะไรเนี่ยเขาก็มาช่วยงานเอาลูกศิษย์มาช่วยเต็มไปหมดเลยค่ะแข็งขันมากเลยอะแล้วใส่ชุดขาวอะมาช่วยงานแต่ทีนี้เขาเปิดสำนักใหม่เขาเปิดสำนักใหม่เขาก็เชิญเราไปค่ะเอาละไปสำนักเข้าทรงเป็นเจ้าแม่คนอิ่มแต่สวยมากนะไปแต่เราก็วางตัวไม่ถูกเอ๊ะเราจะวางตัวยังไงวะเนี่ยนึกในใจวางตัวไม่ถูกก็จะนึกว่าเราแล้วเราก็ดันสอนพูดวิปัสสนาสักเป๊ะขนาดนี้แล้วเราไปสำนักตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ดีค่ะยังไม่ชัดเจนอ่ะยังไม่กล้าฟันธงอ่ะค่ะก็มีความลังเลในการไปก็กลัวว่าเฮ้ยเราต้องไปไหว้อะไรกับเขาหรือเปล่าแล้วถ้าเราไม่ไหว้อ่ะเขาก็จะบอกว่าเราเนี่ยดูถูกเขาอีกทำยังไงดีเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าเนี่ยไปนั่งในที่ที่ควรนั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะในสมัยพุทธกาลก็มีตรงเนี้ยอย่างที่พระอาจารย์ได้เล่าให้ฟังตอนที่ท่านจัดรายการหรือแสดงธรรมเนี่ยว่าพระมหากษัตริย์บอกว่าถ้าผมยักหน้าเนี่ยขหบดีถ้ายักหน้าเนี่ยแสดงว่าเคารพนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เคารพแต่โดยความเป็นจริงแล้วมันทำไม่ได้อย่างเงี้ยก็จะมาบอกพุทธเจ้าไว้เหมือนกันเราก็เฮ้ยเราต้องไหว้หรือเปล่าหรือเราจะทำยังไงเราก็ทำตัวไม่ถูกอะตอนนั้นอายุเราก็ไม่เยอะด้วยประมาณ30ตอนนั้นปรากฏว่ามันเข้าไปในสถานการณ์แล้วอะค่ะเข้าไปสถานการณ์แล้วเนี่ยเขาจัดดอกไม้ไว้ให้เลยเขาจัดดอกไม้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วสวยด้วยเขาก็มีการเข้าทรงกันคนก็เข้าไปกราบไหว้บูชาอะไรนู่นนี่นั่นสารพัดพอเรามาปุ๊บเขาจัดดอกไม้ไว้ให้พอเขาจัดดอกไม้ไว้ให้ปุ๊บเขาให้เราเข้าไปไหว้ให้เราเข้าไปไหว้เจ้าแม่เราก็เฮ้ยเอาไงดีแบบมันมีการกล้องก็เต็มไปหมดเลยค่ะกล้องที่จะถ่ายรูปอะเต็มไปหมดเลยโอ้โหกล้องก็เต็มไปหมดเลยเอาไงวะเนี่ยนึกใช่เอาละมาแล้วก็ทำตามที่เขาให้ทำอะค่ะเขาให้เราเดินไปแล้วเราก็ไปดอกไม้ไปยื่นให้กับเจ้าแม่กุนอิมแล้วท่านก็รับแล้วเนี่ยท่านก็แต่ว่าเจ้าแม่กุนอิมไม่กล้าเอาของมาใส่หัวนะคะคนอื่นเนี่ยไปถึงปุ๊บเนี่ยเจ้าแม่กุนอิมก็จะเอาของวางที่หัวหมดเลยแต่พอถึงของเราปุ๊บเนี่ยเจ้าแม่กุนอิมไม่เอาของวางที่หัวค่ะก็รับไว้แล้วก็สวดปุ๊บเนี่ยแล้วเขาก็จะให้คนนะคะลูกศิษย์ทั้งหมดเลยนะคะลูกศิษย์ทั้งหมดของสำนักเข้าส่งเจ้าแม่กวนอิมอะค่ะนั่งล้อมเราเลยเราพอเราเข้าไปหาเจ้าแม่กวนอิมปุ๊บเนี่ยเขาก็เอาลูกศิษย์เนี่ยเขาเรียกลูกศิษย์เข้ามาเลยค่ะให้ทุกคนเลิกชุลมุนหมดเลยค่ะจากที่สถานการณ์กำลังชุลมุนอยู่จะเข้าโน้นจะมาเข้ามาไหว้คนนี้จะเข้ามาไหว้ปรากฏว่าพอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยท่านสั่งให้ทุกคนสงบนั่งลงเจ้าแม่กวนอิมนะคะสั่งให้ทุกคนนั่งลงแล้วก็ล้อมมาที่เราเป็นคนแรกที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยล้อมไปที่เราหมดเลยล้อมแล้วเขาก็สวดถามว่าเราเข้ารีดหรือเปล่าเข้าลบค่ะกำลังจะบอกว่ามันคือการเคารพชุมชนเคารพสิ่งที่เขาเคารพเรากำลังแสดงความเคารพแต่หัวใจของเราเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเรียกว่าอะไรอ่ะเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเจ้าแม่อื่นจะมีดีก็เป็นพระโพธิสัตว์อะไรค่ะแต่ว่าในเมื่อเราน่ะมีวิธีการในการปฏิบัติธรรมของเราอยู่แล้วเราก็ไม่จําเป็นแต่การที่เราไปแบบนั้นมันคือการให้ความเคารพ
มันคือการให้ความเคารพการให้ความเคารพต่อสถานที่การให้ความเคารพต่อบุคคลเราเข้าไปสถานที่เขาแล้วค่ะเราต้องเคารพแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ตอนนั้นก็ทำตัวไม่ถูกพอโตขึ้นมาแล้วก็พอเริ่มเติบโตขึ้นมาเป็นอาจารย์เป็นอะไรก็เริ่มเข้าใจแล้วเราไปพอนี้เราไปที่อื่นๆเหมือนกันยังบางคนเข้าใจผิดค่ะเราจะไปเห็นพระท่านหรือบางทีเนี่ยเขาทำอะไรเงี้ยพระท่านก็ทำให้อะไรเงี้ยคนก็คิดว่าพระท่านเนี่ยเข้ารีดแต่ความจริงเนี่ยท่านให้เกียรติมากกว่ามันไม่จำเป็นแหมการทำพิธีกรรมนิดเดียวมันไม่ได้แปลว่าเคารพไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยเข้ารีดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราให้เกียรติเขามันอยู่ที่ใจของเราแต่ทีนี้ถ้าเราคิดว่าเรากลัวคนอื่นเนี่ยมองแล้วไม่เข้าใจเราเนี่ยอันนี้เรากำลังเริ่มรักตัวเองละเรากำลังห่วงชื่อเสียงของเราอันใหม่แล้วค่ะมันเป็นจิตอันใหม่ที่เกิดขึ้นมาแล้วอย่างนี้ทีนี้กลับมาที่การทำสังคายนาต่อว่าการทำสังคายนาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็มีนวังคสัตถุศาสตร์ในส่วนของพระสูตรเนี่ยก็จะเป็นของพระอานนท์เรียบเรียงแล้วก็ให้ลูกศิษย์เนี่ยท่องกันในส่วนของภาษาลีบุตรเนี่ยก็คือพระอภิธรรมที่อาจารย์ธรรมวลีพูดประจำเลยค่ะจิตดวงนั้นจิตดวงนี้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นสายของภาษาลีบุตรโดยตรงคือจริตของเรามาทางนี้จะเป็นท่องเป็นเรื่องเป็นราวพูดแบบพระอานนท์เนี่ยต้องพระอาจารย์มหาลำพันธ์พระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยท่านจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระสูตรเนี่ยแล้วก็มีหลักของอภิธรรมเข้ามารับด้วยเนี่ยชัดเจนแต่อาจารย์ธรรมวลีเนี่ยจะไม่ถนัดพูดถึงเรื่องแบบพระสูตรถึงจะอ่านพระสูตรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยอ่านพระสูตรเสร็จก็จำได้แต่เนื้อหาที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจหลักในเนื้อหาไม่จำเรื่องราวอ่ะจะไม่จำบุคคลจะไม่จำเรื่องราวต่างๆแต่จะมีความรู้สึกว่าอ๋อจิตของเขาเข้าสู่แบบนี้แล้วจิตของเขาเป็นแบบนี้จะจำแค่แบบนี้ค่ะจะไม่จำเรื่องราวไม่จำบุคคลนะคะมันคือจริตไงแล้วทีนี้เนี่ยส่วนพระวินัยนี่ท่านอุบาลีเนี่ยเป็นผู้ทรงพระวินัยแล้วในการทำสังคายนาครั้งที่หนึ่งเนี่ยองค์ประธานของการทำสังคายนาก็คือพระมหากัสสปะทำไมถึงจำได้หรือเปล่าคะว่าพระอุบาลีเนี่ยเป็นผู้ทรงจำพระธรรมในส่วนของพระวินัยสอบตกข้อนี้แค้นมาแบบ30ปีผ่านไปก็ยังไม่ลืมแค้นตัวเองตอนนั้นข้อสอบออกค่ะผู้ที่ทำสังคายนาพระธรรมพระวินัยเนี่ยในส่วนของพระวินัยเนี่ยคือใครนึกยังไงก็นึกไม่ออกนึกยังไงในห้องสอบอ่ะนึกไม่ออกค่ะแล้วก็เลยกามั่วไปพอกามั่วไปปุ๊บกลับไปดูเฉลยผิดค่ะตั้งแต่นั้นมาเนี่ยคำว่าผิดเป็นครูเนี่ยเข้าใจเลยจำตั้งแต่บัดนั้นมาเลยว่าพระอุบาลีเนี่ยพระวินัย จำมาตลอดอันนี้คือการทำสังคายนาทีนี้การท่องอ่ะค่ะเขาเรียกว่ามุขปาฐะการท่องเนี่ยมุขปาฐะเนี่ยเขาก็ท่องกันตั้งแต่สมัยพุทธเจ้ายังอยู่แล้วท่องเริ่มท่องตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มท่องตั้งแต่พระศาสดามหาวีระแม้พูดถึงเรื่องของศาสนาเชนเลยยาวไปเรื่องของการยอมรับไม่ยอมรับคือบางทีเนี่ยเราไปขำไงไปขำศาสนาอื่นเขาไปขำอะไรเงี้ยมันไม่ควรนะคะเราควรเคารพทุกคนทุกคนที่เขาทำเนี่ยเขาเลือกที่จะทำเนี่ยเขาคิดมาดีแล้วคุณต้องให้เกียรติคนอื่นจิตที่ให้เกียรติคนอื่นคือจิตที่ดีค่ะต้องฝึกนะคะทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าพระศาสดามหาวีระเนี่ยเสียชีวิตหรือสิ้นพระชนเสียชีวิตพอพระศาสดามหาวีระเสียชีวิตไปเนี่ยมันก็มีการระสำระสายของลูกศิษย์ทั้งหลายศาสนาพุทธเองเนี่ยเป็นยุคเดียวกับศาสนาเชนศาสนามหาวีระก็เลยแบบเฮ้ยประมาณว่าเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะพระสารีบุตรก็ไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็ต้องขออภัยพระสารีบุตรเนี่ยก็จึงทูลบอกทูลพุทธเจ้าว่าเนี่ยเมื่อศาสดามหาวีระเองเนี่ยสิ้นพระชนหรือเสียชีวิตไม่แน่ใจนะคะบอกว่าท่านเป็นอีกที่นึงก็บอกว่าท่านเป็นกษัตริย์อีกที่นึงก็บอกท่านเป็นลูกนางละครเราก็เลยไม่แน่ใจว่าศาสดามหาวีระเนี่ยท่านเป็นสมณะเจ้าหรือเปล่าหรือไม่ใช่เป็นสมณะเจ้าถ้าเป็นสมณะเจ้าเขาจะใช้ศัพท์อีกศัพท์หนึ่ง
อย่างเจ้าบวชเนี่ยค่ะก็จะใช้สมณเจ้าอย่างนี้ค่ะทีนี้ปรากฏว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็เลยไม่ประมาทก็เลยมีการรวบรวมพระธรรมวินัยแล้วตั้งแต่สมัยที่พุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ค่ะคือทุกอย่างพร้อมแล้วค่ะเหลือแค่ว่าถ้าพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยก็จะสามารถทำสังฆนาได้คือข้อมูลทั้งหมดมันพร้อมไว้หมดแล้วเราหลายคนที่ไม่ได้ศึกษารายละเอียดลึกซึ้งเนี่ยเราก็จะคิดว่าโอ้พอพุทธเจ้าสิ้นพระชนแล้วปรินิพพานแล้วเนี่ยพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยค่อยมารวบรวมกันมันจะไปได้อะไรบางคนก็ไม่เชื่อถืออีกต่างหากแต่ความจริงเนี่ยมีการรวบรวมพระธรรมกับพระวินัยเนี่ยตั้งแต่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่แล้วทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยพอพระพุทธองค์ทรงปรินิพพานไปได้3เดือนก็มีการทำสังฆนาพระธรรมกับพระวินัยโดยมีการที่ท่องกันล่ะค่ะทีนี้ที่ท่องกันทั้งหมดอะที่ท่องกันทั้งหมดเลยเอามารวมกันครั้งแรกน่าจะ7-500รูปต้องขออภัยนะคะจำยากค่ะตอนที่เรียนอยู่ก็ท่องอยู่500 700 1,000อะไรค่ะ500รูปพระอรหันต์500รูปเอามาท่องพร้อมๆกันที่รับข้อมูลไปหัดท่องกันกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มนู้นทั่วชุมพูทวีปเนี่ยที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยมาทำสังฆยานากันเนี่ยใครที่ท่องผิดอ่ะก็ต้องปรับตัวเองเข้าหาหมู่ใหญ่อันนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าทำสังฆยานาคือเป็นมุขปาฐะก็คือการท่องพร้อมๆกันอย่างที่ยกตัวอย่างไปที่คุณหมอเป้เข้ามาอย่างเช่นเราท่องคาถาอิติปิโสท่องคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าอิติปิโสวิเศษอิเศษพุทธนาเมอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิเราท่องคาถาพุทธเจ้ามงกุฎพุทธเจ้าทีนี้มีคนพิสิอิติปิโสวิเศษอะอะอยู่คนเดียวเนี่ยไอ้คนที่อะอยู่คนเดียวต้องปรับเข้าหาคนอื่นให้มันเหมือนกันพอทุกคนเนี่ยยอมรับเหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นการทำสังฆานาจบปรับไอ้คนที่พูดผิดออกมาเนี่ยค่ะปรับที่มันไม่ตรงกันออกนี่คือการทำสังฆานาว่าทุกคนโอเคตรงแล้วนะต่อไปนี้ทุกคนจะออกไปประกาศศาสนาออกไปแสดงธรรมเนี่ยก็คือแบบนี้ตรงกันแล้วสังฆานาครั้งที่สองก็เกิดขึ้นก็มีการทำแบบนี้อีกออกไปนี่ก็ไปสอนกันอะไรกันมีพระองค์ใหม่เกิดขึ้นมามีอะไรเกิดขึ้นมาก็มีการทำสังฆานาพระไตรปิฎกครั้งที่สองก็เอามาพูดแบบนี้อีกตั้งแต่เขาใช้เวลาหลายเดือนนะคะต้องไล่มาตั้งแต่พระวินัยนะคะพระสูตรพระอภิธรรมก็ไล่มาตอนนั้นเนี่ยครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองเนี่ยยังเรียกว่าพระธรรมกับพระวินัยอยู่พระธรรมก็คือพระสูตรกับพระอภิธรรมซึ่งมีพระอานนท์กับพระสารีบุตรเนี่ยเป็นองค์ทำสังฆานาหรือเรียบเรียงเอาไว้แต่อย่าลืมนะคะว่าตอนทำสังฆานาครั้งที่หนึ่งเนี่ยพระสารีบุตรไม่อยู่แล้วพระสารีบุตรไม่อยู่แล้วเพราะว่าโดยธรรมชาติของพระอัครสาวกทั้งสองที่เป็นฝ่ายซ้ายกับขวาของพุทธเจ้าเนี่ยต้องปรินิพพานก่อนพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระสารีบุตรไม่อยู่แล้วค่ะแต่สายพระสารีบุตรเนี่ยก็ยังอยู่พอมีการทำสังฆานาครั้งที่สองก็เอามาท่องแบบนี้อีกใครท่องผิดก็ต้องปรับให้มันตรงกันแล้วก็ถือว่าจบก็กลับไปสอนกันต่อทีนี้การทำสังฆานาครั้งที่สามเกิดขึ้นนี่แหละค่ะที่มีพระอภิธรรมเกิดขึ้นมาเนี่ยการทำสังฆานาครั้งที่สามเกิดเปลี่ยนชื่อการทำสังฆานาเป็นการทำสังฆานาพระไตรปิฎกนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่ามีการทำสังฆานาแล้วเนี่ยมีคนที่เสียงแหลมขึ้นมาเหมือนเดิมการพูดมุกปาฐะการท่องพร้อมๆกันแล้วก็มีคนแหลมขึ้นมาแหลมขึ้นมาแล้วเกิดอะไรขึ้นแหลมขึ้นมาแล้วไม่ยอมค่ะนะคะแหลมขึ้นมาเนี่ยแล้วไม่ยอมรับว่าเสียงส่วนใหญ่ที่เขาพูดกันอยู่เนี่ยมันถูกก็ยืนยันว่าไอ้ที่ตัวเองท่องอยู่เนี่ย
มันถูกมันต้องแบบนี้แบบนี้มันได้นะคะก็บอกแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันได้อะไรเงี้ยก็จึงปรากฏเกิดการแยกเริ่มมีการแยกนิกายขึ้นมาตั้งแต่ครั้งที่2แล้วนะคะครั้งที่2เนี่ยก็เริ่มมีการสิ่งที่พุทธเจ้าตัดเอาไว้ทรงห้ามทรงบัญญัติเอาไว้แล้วบอกว่าเอาคำพูดของพระอานนท์ที่บอกว่าเล็กๆน้อยๆขึ้นมาก็เริ่มมีการถกเถียงกันเรื่องเกี่ยวกับพระธรรมพระวินัยพอหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีการเอาพระธรรมเนี่ยค่ะแยกออกมาเป็น2ส่วนคือพระธรรมเนี่ยพระสูตรก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ส่วนพระอภิธรรมเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก1คัมภีร์เรียกว่าคัมภีร์คาถาวัตถุคัมภีร์คาถาวัตถุเนี่ยว่าด้วยเรื่องของการเถียงกันเนี่ยค่ะนะคะว่าด้วยเรื่องของการเถียงกันนะคะว่าด้วยเรื่องของการเถียงกันของพระที่เมื่อสวดแล้วเนี่ยแสดงสวดพร้อมๆกันแล้วไม่ลงกันก็จะมีการเถียงกันนะคะว่าแบบเนี้ยมันถูกหรือผิดมันมีการถามตอบกันแต่ในการถามตอบอันเนี้ยธรรมดาอยู่แล้วผู้ที่ออกไปล่ะค่ะในส่วนของฝ่ายเถรวาทเนี่ยเกิดเป็นฝ่ายเถรวาทขึ้นมากับฝ่ายอาจริยวาทฝ่ายเถรวาทเนี่ยก็จะเอาสิ่งที่พุทธองค์เนี่ยตัดเอาไว้เป็นหลักไม่มีการปรับอะไรนะไม่มีการปรับอะไรแต่ในฝ่ายของอาจริยวาทเนี่ยก็คือเชื่ออาจารย์อาจารย์บอกว่าปรับได้ก็ปรับเขาจึงเรียกอีกฝ่ายนึงว่าฝ่ายอาจริยวาทก็แบ่งเป็น2ฝ่ายก่อนค่ะก็มีการแยกนิกายขึ้นมาก็จึงมีนิกายออกมาเป็น18สาขาเป็นอะไรขึ้นมาอันนี้คือเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระไตรปิฎกโอ้ความจริงไม่ได้กล่าวพูดเรื่องนี้เลยกล่าวจะพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้พุทธศาสนาแล้วก็การยอมรับแต่อันดับแรกเนี่ยเราคงต้องรู้ก่อนว่าที่มาที่ไปเนี่ยหลายคนเนี่ยบอกว่าไม่เชื่อถือพระอภิธรรมคือพระอภิธรรมเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วค่ะแต่ว่าพอมาทำสังฆยานาครั้งที่3เนี่ยเขาถึงแยกพระอภิธรรมออกมาจากหมวดของพระธรรมแยกออกมาขึ้นมาอีกปิฎกนึงคือถ้ายกตัวอย่างอ่ะเหมือนกับการปกครองท้องถิ่นนะคะถ้าจำนวนประชากรของตำบลไหนมีมากสัมมโนประชากรเนี่ยเขาก็จะยกฐานะตำบลให้เป็นอำเภอยกฐานะตำบลให้เป็นอำเภอเช่นการทำสังฆยานาพระไตรปิฎกครั้งที่3เนี่ยเขายกสถานะของอภิธรรมเนี่ยซึ่งอยู่ในหมวดของธรรมเนี่ยขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งปิฎกคือยกฐานะขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพระไตรปิฎกมีมานานแล้วค่ะมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระธรรมอภิธรรมเนี่ยแต่ว่าเพียงไม่ได้ถูกยกฐานะขึ้นมาเป็นหนึ่งเท่านั้นเองตอนทำสังฆยานาครั้งที่3เนี่ยมีคัมภีร์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคัมภีร์เพราะว่ามันมีการถกเถียงกันทีนี้พระอุปติสสะนะคะเถระเนี่ยก็มีการซักถามตอบกันเพื่อที่จะเป็นต้นแบบเป็นคำถามเผื่อว่าอนาคตเนี่ยจะมีพระทั้งหลายเนี่ยถกเถียงกันเรื่องเกี่ยวกับพระธรรมวินัยเนี่ยก็จะได้เอาการถามตอบเนี่ยของพระเถระเนี่ยมาเป็นต้นแบบในการตอบคำถามน่าจะเป็นพันข้อนะคะถ้าจำไม่ผิดไม่แน่ใจนะคะเป็นพันข้อคัมภีร์คาถาวัตถุเกิดขึ้นมาเป็นคัมภีร์สุดท้ายของพระอภิธรรมขอโทษทีค่ะไม่ใช่สุดท้ายนี่ประธานแต่ว่าเกิดขึ้นนะคะคัมภีร์คาถาวัตถุเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่เกิดขึ้นสุดท้ายนะคะส่วนประธานเนี่ยถ้าไม่มีประธานเนี่ยคัมภีร์ในพุทธศาสนาเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าพุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสรู้อริยสัจการตรัสรู้อริยสัจเนี่ยพระพุทธองค์ทรงเข้าถึงปฏิจจสมุปบาทก็คือเข้าถึงรายละเอียดของปัฏฐานนั่นเองพอเข้าถึงปุ๊บเนี่ยก็จึงทรงเห็นเหตุแห่งทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์เห็นวิธีการออกจากทุกข์แล้วก็เห็นจุดหมายของการออกจากทุกข์ว่ามันต้องไปถึงตรงไหนมันถึงจะดับทุกข์ได้แล้วก็
แสดงวิธีการออกจากทุกข์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในการแสดงในพระไตรปิฎกส่วนใหญ่ที่พระองค์เนี่ยทรงแสดงให้กับบุคคลทั้งหลายฟังเนี่ยก็จะเป็นวิธีการออกจากทุกข์แล้วก็ชี้ทุกข์ให้ฟังแล้วก็ออกจากทุกข์แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็คือความเข้าใจในปฏิจจสมุปบาทซึ่งปรากฏอยู่ในคัมภีร์สุดท้ายเลยในของพุทธศาสนาคือคัมภีร์ปัฏฐานหรือปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นความจริงสูงสุดเกี่ยวกับเรื่องของกายกับใจนั่นเองโดยการเรียบเรียงของภาษาลีบุตรค่ะซึ่งเป็นต้นแบบแล้วกรรมฐานก็เช่นเดียวกันอย่างตอนนี้ที่ตัวเองกำลังทำงานวิจัยอยู่เนี่ยดุษฎีนิพนธ์นะคะก็คัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคเขาจัดเป็นคัมภีร์เล่มแรกเกี่ยวกับกรรมฐานของพุทธศาสนาซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ก็ต้องบอกว่าอ่านยากพอสมควรแต่เราเองเนี่ยที่ทำไมถึงทำเรื่องนี้ไม่ได้อยากจะโชว์ความสามารถนะคะแต่ไหนๆก็เกิดมาแล้วอะไหนๆก็อยากจะศึกษาอยู่แล้วน่ะก็เอามันมารวมกันอยู่อันเดียวกันเรียนด้วยแล้วก็ศึกษาให้เข้าใจด้วยเราจะได้เอามาทำงานได้ด้วยแล้วก็เอามาใช้ชีวิตจริงได้ด้วยเอาแบบให้เป็น2 in 1 4 in 1 5 in 1ให้มันรวมกันอยู่ครั้งเดียวไหนๆก็ได้ศึกษาแล้วก็เลยเลือกเรื่องนี้เพื่อนๆก็ทักกันอยู่ว่ามันเป็นเรื่องยากแต่ว่ามันเป็นประโยชน์กับเราด้วยไงคะเป็นคัมภีร์เกี่ยวกับกรรมฐานเล่มแรกของโลกเกี่ยวกับพุทธศาสนาก็ว่าได้วันนี้รายการธรรมวลีไม่ทราบว่าเวลาเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยนาฬิกายังไม่มีวันนี้จะไปซื้อนาฬิกาแล้วนะคะไม่ทราบว่ามีใครอยู่ในช่องตรงนี้มั้งคุณดาเลสอยู่หรือเปล่าเอ่ยนะคะไม่ฟังกันเพลินเลยไม่ยอมบอกเวลานะคะตอนนี้เวลาเท่าไหร่ไม่ทราบว่าเวลาเท่าไหร่แล้วนะคะก็นี่คือเป็นเรื่องราวทีนี้เนี่ยพอเราเองเนี่ยเอาง่ายๆอะค่ะเราศึกษาธรรมะขอบคุณมากค่ะเราศึกษาธรรมะเนี่ยเราชอบที่จะเอ้ยขอบคุณมากค่ะคุณอ้อยเฮ้ยอันเนี้ยไม่ใช่ไม่ปฏิเสธพระอภิธรรมคือเอาง่ายๆก่อนว่าเราเป็นกุศลหรือยังสิ่งที่เราควรฝึกอะก็คือกุศลสิ่งที่เราควรฝึกเนี่ยก็คือกุศลที่จิตเบื้องต้นเราอย่าเพิ่งไปปฏิเสธสิ่งสูงๆที่เรายังไปไม่ถึงเรายังไม่ต้องไปปฏิเสธอะไรเลยสวัสดีค่ะคุณกิตติขอบคุณค่ะพี่สมัยนะคะคือเราไม่ต้องปฏิเสธอะไรเลยการปฏิเสธเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอุปนิสัยของการปฏิเสธอยู่เสมอเนี่ยท่านญาติธรรมเชื่อหรือเปล่าคะว่ามันเป็นเหตุของโทสะเพียงโทสะสิ่งไม่ดีเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราต้องปฏิเสธคนละอันกันกับการไม่ยอมรับนะคะคือถ้าเกิดสมมุติว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเรามันมีน้ำอยู่2แก้วมันมีน้ำอยู่2ขวดมันมีน้ำเปล่าขวดนึงมันมีน้ำโค้กอยู่ขวดหนึ่งคนถามเราว่าเราเนี่ยจะเอาน้ำอะไรระหว่างน้ำโค้กกับน้ำเปล่าเราบอกว่าเราชอบน้ำเปล่าแล้วเราก็หยิบน้ำเปล่ามาตอนนี้เราอยู่กับน้ำเปล่าแหละเราไม่เห็นจำเป็นที่ต้องเกลียดน้ำโค้กเลยเราไม่เห็นจำเป็นต้องปฏิเสธโค้กเลยแต่ในเวลาเดียวกันคนเราส่วนใหญ่เนี่ยมักจะวางใจแบบนี้ค่ะพอเราหยิบน้ำเปล่ามาฉันชอบน้ำเปล่าฉันไม่อยากกินน้ำโคกเพราะน้ำโคกมันเป็นอันตรายคุณนั่นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นมันขาดทุนบุญในหัวใจตัวเองเหมือนกับบุคคลที่เราเจอเหมือนกันคนในโลกใบนี้มันมีเยอะมากเลยค่ะมีทั้งคนดีคนไม่ดีคือคนคนนึงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสรุปได้หรอกค่ะว่าเขาเป็นคนดีหรือเปล่าเพราะว่าคนเนี่ยบางคนก็ดีกับเราบางคนก็ไม่ดีกับเราไงบางคนดีกับคนนี้แต่ก็ไม่ดีกับคนนี้หรือดีกับตัวเองจะให้เราบอกว่าดีมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่เหมือนกันมันคนละสถานะมันคนละเรื่องราวแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราเจอคนบนโลกเนี่ยเรามีสิทธิ์เลือกไงอย่างที่พุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยเลือกคบแต่คนดีอเสวนาจะพาลานังเนี่ยไม่ได้แปลว่าให้เราเกลียดคนพาลนะคะเพียงแค่เราไม่ต้องเลือกคนพาลแล้วเราก็เลือกคนดี
เช่นที่เราเลือกน้ำเปล่าเนี่ยเราก็เลือกคนดีแล้วเราก็ใส่ใจคนดีแล้วเราก็ศึกษาความรู้จากคนดีส่วนคนพาลเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเนี่ยเราไม่ต้องไปเกียดเขามันขาดทุนการสร้างบารมีค่ะปล่อยให้เขาเป็นไปตามกรรมของเขาต้องไปยุ่งกับเขาเวลาของเรามันมีน้อยเอาเวลาไปเกียดคนเนี่ยหัวใจของเรามันสูญเสียความสะอาดเปล่าๆอย่างนี้มากกว่าวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะน่าจะหมดแล้วเนาะพูดเลยมานานแล้วพอสมควรนะคะเวลาหมดแล้วก็ขอนำบุญกุศลทั้งหลายนะคะตอนนี้คอร์สเข้มเนี่ยก็โหยท่านยติธรรมคะเป็นแม่ครัวพอดีช่วงของแม่ชีก็ไม่อยู่อีกก็ต้องได้ดูแลเนนด้วยอะไรหลายๆอย่างรวมกันอยู่ในเวลาเดียวกันหมดเลยจบลงแล้วค่ะจากคอร์ส7วันที่ซ้อนอยู่ในคอร์ส3เดือนได้บุญด้วยกันทุกๆบุญค่ะค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ